สวัสดีเหล่าวัยรุ่นสุดโจสปอยหนังโคตรโม้ในวันนี้อยู่กับหนังโคตรเก่านางหาวตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อกลุ่มวัยรุ่นที่หวังจะฉลองวันเรียนจบได้คิดอะไรแผลงๆอย่างการลองไปเยือนเกาะกระลูกในตำนานเพื่อขอพบเจอสัตว์ประหลาดตัวเป็นๆสักครั้งในชีวิตพวกเขาจะเสียใจในตอนสุดท้ายกันหรือไม่เชิญติดตามฟังสปอยกันได้ในภาพยนตร์เรื่อง Action Beat Inox Stack Severe ผจญภัยลับเกาะกระลูกคำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลยและเรื่องราวของผจญภัยลับเกาะกระลูกนั้นเริ่มขึ้นเมื่อมีกลุ่มนักศึกษาชาวจีนกลุ่มหนึ่งได้วางแผนที่จะไปเฉลิมฉลองที่พวกเขานั้นได้เรียนจบแล้วณที่เกาะลึกลับที่เป็นตำนานอย่างเกาะกระลูกพวกเขาต้องการเรื่องท้าทายที่จะมาทำให้ชีวิตนั้นตื่นเต้นเพราะเด็กพวกนี้ดันมีเครื่องระบุโลเคชั่นสถานที่ลับของเกาะกระลูกไอ้เจ้าหนุ่มที่ชื่อว่าเฉินชวนได้แอบซื้อมันมาจากตลาดมืดในอินเทอร์เน็ตรับรองว่าพวกเราได้มีเรื่องเสียวกลับไปเล่าให้คนอื่นฟังแน่แต่ในระหว่างที่กำลังขับรถบัสเพื่อไปยังชายฝั่งนะครับพวกเขาก็เจอกับนกบินเข้ามาชนรถตะบุ๋งจะโซเฟอร์เนี่ยถึงกับบอกว่าพวกหนูจะไปเที่ยวไหนกันถือว่าเป็นลางร้ายกลับกันซะดีกว่านะแต่กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็ไม่ฟังนะครับพวกเขาก็ยังคงที่จะยืนยันที่จะไปยังเกาะหลับลึกแห่งนั้นจนไม่นานเมื่อรถบัสจอดให้พวกเขาต้องเดินเท้าเข้ากลางป่าเพื่อมองหาเรือรับจ้างที่จะแอบไปส่งคนนะที่เกาะกระลูกแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยพวกเขาพบเจอกับคนบ้าที่วิ่งมาโปรยกระดาษพับขึ้นฟ้าและได้โกรธว่าความตายกำลังจะมาเยือนเจ้าแว่นเนี่ยก็พยายามถามจากเครื่องระบุตำแหน่งว่าใช่ที่นี่หรือเปล่าครับเจ้าคนบ้าเนี่ยแทนที่มันจะตอบมันกลับวิ่งหนีไปที่เรือลำหนึ่งที่จอดอยู่อ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายเหล่าวัยรุ่นพวกเนี้ยก็เลยตรงไปที่นั่นพร้อมกับมองหาเจ้าของเรือสักพักเจ้าของเรือก็โผล่ออกมาและถามว่าทำไมถึงมีเด็กวัยรุ่นอยู่บนเรือของฉันพวกแกเป็นเด็กในเมืองไม่ใช่เหรอมาที่นี่ทำไมไอ้เจ้าชวนเนี่ยก็บอกกับกัปตันเรือว่าพวกเขาอยากจะไปที่เกาะกระลูกครับได้ข่าวว่าพี่รับจ้างพาคนไปส่งพวกผมอยากจะจ้างสัก15,000แต่เจ้ากัปตันที่มองเห็นว่าเด็กพวกนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะมีเงินเขาเลยขอขึ้นเป็นเท่าตัวและจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครทีแรกพวกเขาก็ไม่อยากที่จะจ่ายเยอะขนาดนั้นแหละครับแต่ว่าแถวนี้ก็น่าจะมีลุงแกคนเดียวนี่แหละที่จะพาไปยังเกาะกระลูกทั้งหมดจึงตอบตกลงแต่มีข้อแม้ว่าไอ้เจ้าลุงกัปตันเนี่ยต้องพาพวกเขากลับด้วยในเวลา3 วันโอเคไหมมาแหละลุงกัปตันแกก็หัวเราะเขากับอวยพรให้พวกเขาว่าโคตรปกตินี่อยู่ไม่ถึง3 วันหรอกแค่วันเดียวก็เพลินแจ้นแล้วอีหนูและหลังจากนั้นลุงกัปตันก็พาพวกวัยรุ่นล่องเรือข้ามฟากทะเลใหญ่หลบสายตาพวกตำรวจทะเลจนสามารถเข้าไปยังเขตของเกาะกระลูกที่มีหมอกหนาทึบจนสุดท้ายแล้วก็สามารถมาถึงชายฝั่งของเกาะกระลูกได้แต่ลุงกัปตันเนี่ยจะไม่ยอมลงจากเรือไปเหยียบที่นั่นเด็ดขาดเพราะว่ามันอันตรายฉันจะรอพวกนายอยู่ที่นี่แหละถ้าเจออะไรแล้วก็รีบเพ่นกลับมาเข้าใจไหมแม่สาวอันนี้ที่ได้ยินอย่างนั้นก็รับทราบแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปบ้านในป่าก่อนนะหลังจากนั้นพวกเขาก็วิ่งตูดเข้ากลางป่าใหญ่ของเกาะกระลูกไปเลยโดยที่จุดมุ่งหมายของวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็คือจุดเขียวๆในเครื่องระบุตำแหน่งที่ได้มาจากตลาดมืดซึ่งมันพาพวกเขาไปพบกับสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างมาหลายปีแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ทราบเรื่องมาบ้างว่าเกาะกระลูกเต็มไปด้วยบริษัทที่ต้องการจะเป็นใหญ่ในการจับสัตว์ประหลาดมาทดลองเพื่อไปใช้ทำอาวุธหรือทำยาแต่ก็ไม่มีบริษัทไหนที่จะทำสำเร็จเลยเพราะว่าเกาะกระลูกแห่งนี้เนี่ยมันเฮี้ยนและโหดมากถือว่าเป็นสิ่งต้องตาต้องใจที่กลุ่มวัยรุ่นนี้อยากจะเจอจังๆมันสักครั้งพวกเขานะครับก็ได้จัดตั้งแคมป์เพื่อพักผ่อนกันยามดึกหลังจากที่เดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยสองสาวพี่น้องสุดสวยก็เริ่มเล่น TikTok เพื่อโพสต์ลงบัญชีตัวเองว่าตอนนี้พวกเธอได้มาถึงเกาะกระลูกแล้วเรียบร้อยคงมีอิจฉาไม่ล่ะในขณะที่คนอื่นๆเองก็ได้เริ่มวางแผนกันแล้วว่าพรุ่งนี้เช้าพวกเขาจะออกเดินสำรวจเกาะกันหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มโกงโบชนแก้วให้หมดจอกจนเวลาล่วงเลยเป็นถึงเที่ยงคืนแม่สาวคนหนึ่งก็ปวดขี้ขึ้นมาเธอจึงขอตัวไปปลดปล่อยทุ่นระเบิดในที่ป่าข้างทางโดยไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ห้ามทำในเกาะกระลูกที่โหดขนาดนี้ยังไม่ทันที่เธอจะได้ขี้แม่สาวคนนี้ก็ถูกตัวอะไรสักอย่างกระโจนเข้ามางาบหายไปทั้งตัวและเมื่อรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงเพื่อนๆทุกคนก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าเพื่อนหายไปไหนคนหนึ่งน้องสาวของเธอเดี๋ยวก็บอกว่าเมื่อคืนพี่สาวออกไปขี่ป่านนี้ทำไมยังไม่มาอีกขี่ท่วมหัวแล้วมั้งก็เลยเดือดร้อนทำให้ทุกคนรีบวิ่งปรีออกตามหาเธอจนทั่วป่าสุดท้ายไปพบว่าเธอนั่งจมกองขี้ตายอยู่ใต้ต้นไม้จริงๆแม่เจ้าเธอถูกตัวอะไรทำร้ายกันนี่ยังไม่ทันที่จะได้คำตอบ
พวกเขาก็พบเจอกับรอยเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณนั้นและมันมาพร้อมกับการปรากฏตัวของโคตรสัตว์ร้ายที่พุ่งกระโจนเข้ามาขย่ำแม่คนน้องสาวแบบสโลโมชั่นพวกวัยรุ่นที่เหลือพอเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับสติหลุดในทันทีพวกเขาต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางพร้อมกับร้องจากดังไปทั่วป่าจนวิ่งมาถึงชายหาดที่เป็นที่จอดเรือของกัปตันโชคดีนะที่ในตอนนั้นทุกคนเนี่ยต่างคิดว่านี่เป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วพวกเขาทั้งหมดก็พยายามที่จะนำเอาเรื่องนี้ไปบอกกับกัปตันเรือแต่ทว่าก็ไม่มีใครอยู่บนเรือเลยไม่รู้ว่ากัปตันหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขาจึงแยกย้ายกันออกตามหาจนพากันไปพบกับห้องลึกลับที่มีสภาพเหมือนกับห้องมอนิเตอร์ที่ใช้ตรวจดูพวกเขาในตอนที่พักแรมกันอยู่ในตึกหลังด้วยน่าแปลกซะจริงทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่บนเรือได้แถมในห้องนี้เองนะครับก็มีร่างของกัปตันเรือที่ตายไปแล้วด้วยมันเป็นฝีมือของอสูรตัวเมื่อกี้แต่ตัวเล็กกว่าคาดว่าน่าจะเป็นลูกของมันพวกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยครับเพราะไม่เคยต่อสู้และรับมือกับสัตว์ประหลาดที่อยู่บนเกาะกระลูกแห่งนี้ถ้าเป็นหมาก็หยิบไม้ตีก็ว่าไปอย่างทั้งหมดก็ได้ยืนในแข่งคือรอให้สัตว์ร้ายนั้นเข้ามาขย่ำแต่ว่าจู่ๆก็ได้มีพุไฟยิงขึ้นไปบนฟ้าตุบุกจนพวกสัตว์ประหลาดนี้เนี่ยเกิดกลัวแสงเลยวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าพร้อมกับปรากฏร่างของชายคนหนึ่งที่เดินขาเป๋มาหาพวกเขาและถามว่าพวกนายไม่เป็นอะไรนะชายคนนี้แนะนำตัวเองว่าเขาชื่อเฉากงเป็นคนที่ติดอยู่บนเกาะแห่งนี้มาหลายปีแล้วถามหน่อยว่าเรือนี้ใช้ได้ไหมพวกวัยรุ่นที่ไม่ค่อยรู้เรื่องก็บอกว่ามันน่าจะใช้ได้นะแต่อาจจะมีอะไรสักอย่างเสียในห้องเครื่องเฉากงก็เลยขออาสาที่จะไปตรวจดูก็พบกับปัญหาว่าสงสัยหัวเทียนบอดเขาจึงแนะนำให้พวกวัยรุ่นเนี่ยไปหาหัวเทียนมาเปลี่ยนนาทีตึกหลังที่อยู่ในกลางป่าแต่ทั้งหมดก็ไม่อยากจะเอาด้วยพอพวกเขารู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นแต่เช้าโกงได้บอกพวกวัยรุ่นว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปถ้ารู้วิธีรับมือสัตว์ประหลาดพวกนายจะปลอดภัยแน่เชื่อคนแปลกหน้าสิเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนก็ตามเฉากงกลับไปยังศูนย์วิจัยล้างและแบ่งให้พวกผู้ชายแยกย้ายออกไปตามหาหัวเทียนพร้อมกับเฉากงส่วนสาวเนี่ยก็แอบซ่อนกันอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดโดยที่ก่อนไปเจ้าเฉากงได้แอบเอาผ้าพันเลือดมาวางไว้ที่หน้าห้องเพื่อรออสูรให้มากินพวกเธอด้วยแน่กูว่าแล้วเชื่อใจในตัวร้ายก็จะเป็นอย่างนี้แหละจึงทำให้ทั้งสองสาวถูกเจ้าสัตว์ประหลาดตัวยักษ์บุกเข้ามาถล่มจนถึงในห้องทั้งสองคนพยายามอย่างสุดกำลังที่จะเอาตัวรอดจากการตามล่าของสัตว์ประหลาดตัวนี้จนพวกเธอเนี่ยได้แยกย้ายกันไปคนละทางเพื่อที่เจ้าสัตว์ประหลาดจะพานสับสนทางด้านพวกกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายก็มีเพียงไอ้เจ้าแว่นที่ไม่เชื่อใจไอ้เจ้าเฉากงเพราะคิดว่ามันแปลกๆทีแรกก็นำทางพวกเขาอยู่ดีๆแต่ตอนนี้ได้หายหัวไปซะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าแว่นได้ไปพบกับรูปถ่ายอันเก่ากึกใบหนึ่งซึ่งมันคุ้นหน้าเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าไอ้เจ้าเฉากงเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในรูปด้วยซึ่งรูปถ่ายใบนั้นเป็นรูปถ่ายของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่น่าจะเคยทำงานอยู่ที่นี่ทางด้านเฉากงเองก็กำลังยุ่งอยู่การพยายามที่จะเผาทำลายไข่ของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้สิ้นซากโดยไม่ได้บอกกล่าวไอ้พวกวัยรุ่นว่าจริงๆแล้วเขาวางแผนอะไรกันแน่ชนชวนเนี่ยก็เลยชวนพวกเพื่อนผู้ชายกลับไปหาพวกสาวกันดีกว่าเผื่อว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่พอมาถึงนะครับพวกเขาก็พบเพียงแต่เม็ดสาวเซอร์กามที่ชื่อว่าเสี่ยวเย่และไม่รู้ตัวของอันนี้นั้นอยู่ที่ไหนทั้งหมดที่หนีเข้ามายังห้องปลอดภัยก็เริ่มรับรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลโดยเฉพาะไอ้เจ้าแว่นที่หยิบเอารูปของนักวิทยาศาสตร์มาให้พวกเขาดูต่างก็คิดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ต้องเป็นไอ้เจ้าเฉาโกงแน่นอนหมอนั่นต้องรู้เรื่องอะไรแน่พวกเรารีบไปตามหาเขากันดีกว่าโดยที่ไม่รู้ว่าในตอนนั้นนะครับไอ้เจ้าเฉาโกงมันได้กลับไปยังที่เหลือเพื่อวางแผนที่จะจัดการกับลูกของเจ้าสัตว์ประหลาดเพื่อจับตัวของมันไปขายในตลาดมืดแต่เมื่อพวกวัยรุ่นมาถึงพวกเขาก็ถูกขู่ด้วยปืนยาวของเจ้าเฉาโกงที่พยายามสร้างเรื่องให้พวกเขาตายกันอยู่ในตึกล้างแห่งนั้นทำไมพวกแกถึงยังรอดมาได้ทั้งหมดก็พยายามขอร้องไอ้เจ้าเฉากงว่าขอกลับไปยังแผ่นดินใหญ่ด้วยพวกเราจะไม่บอกอะไรสาบานได้เลยว่าในตอนนั้นเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเป็นแม่ก็ใช้มือของมันมากระซวกล่างของเฉากงจนเขาตายคาที่และไอ้เพื่อนตากงที่อยู่ดีๆก็คิดห้าวอยากจะไปไฟกับสัตว์ประหลาดสุดท้ายก็ถูกตัวลูกโผล่มาขย้ำหน้าจนตายไปเช่นกันทั้งหมดที่เห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งหนีออกจากเรือส่งผลให้เรือทั้งลำเกิดโยกโค้งเคงจนน้ำมันที่อยู่ในนั้นหกลงมาโดนกับประกายไฟทิบหายไหม้ไปเลยและแบบที่จะกลับกันยังไงวะเนี่ยแม่เหตุการณ์หลายๆก็ยังมีเหตุการณ์ที่ดีหน่อยเพราะว่าไฟเนี่ยได้ไปคอกหนึ่งในลูกของเจ้าสัตว์ประหลาดตายคาที่เลยทำให้แม่ของมันเนี่ยโมโหมากพยายามไล่ฆ่าพวกเขาแต่คนสปอยก็ไม่เข้าใจว่ามันหนีไปได้ยังไงเพราะจู่ๆเจ้าแม่สัตว์ประหลาดก็ไม่ตามล่าพวกเขาซะเฉยๆจนทำให้วัยรุ่นที่เหลืออยู่ทั้ง3เริ่มคิดได้แล้วว่าถ้าเราออกจากเกาะแห่งนี้ไม่ได้ก็ต้องตายจากฝีมือของสัตว์ประหลาดอยู่ดีพวกเรามาร่วมมือกันฆ่า
ามันเถอะทั้งไอ้เจแวนเชิญชวนและแม่สาวเซี่ยวเย่จึงตัดสินใจที่จะกลับไปยังตึกล้างเพื่อวางกำดักต่างๆที่เคยดูมาจากหนังบวกกับความฉลาดของไอ้เจแวนที่มีความรู้เรื่องการเล่นเกมและไอทีอยู่เต็มปรีจึงทำให้พวกเขาสามารถที่จะประดิษฐ์ปืนยิงคลื่นเสียงใส่ตัวเจ้าสัตว์ประหลาดจนหูอื้อทางด้านเซี่ยวเย่เองก็พอจะมีวิชายิงธนูมาจากชมรมที่เธอสังกัดอยู่ในขณะที่เฉินชวนมันมีความรู้เรื่องวิชานักเลงในการต่อยตีคนทำระเบิดขวดไฟเอาไว้ปาใส่ตัวของมันแม่งซะเลยจนเมื่อค่ำคืนแห่งการไฟกันมาถึงพวกเขาก็เริ่มตีกองเสียงดังเพื่อล่อสัตว์ประหลาดให้เข้ามาจึงตึกล้างแห่งนี้ซึ่งเจ้าแม่สัตว์ประหลาดมันก็มาตามนัดวัยรุ่นทั้ง3จึงเริ่มทำตามแผนโดยการยิงปืนคลื่นเสียงพร้อมกับลูกธนูและให้เฉินชวนปิดประตูขังมันเอาไว้พร้อมกับปาระเบิดขวดเพื่อเผามันให้เป็นจุนแต่เหตุการณ์ทุกอย่างย่อมไม่เป็นตามแผน 100% เมื่อแม่สัตว์ประหลาดดันมีความอึดถึกทนมากกว่าสัตว์ชนิดไหนบนโลกจึงทำให้พวกเขาต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมในคราวนี้นะครับไอ้เจ้าแวนก็พลาดท่าเขาพยายามเอาตัวเองไปปกป้องแม่สาวเสี่ยวเย่จนโดนสัตว์ประหลาดกระซวกท้องจนตายด่านเป็นนางเสี่ยวเย่เองก็ยิงโยนลูกธนูหมดก็ไม่อาจที่จะกำราบเจ้าสัตว์ประหลาดได้เลยในขณะที่เฉินชวนก็ใช้ขวานตัดฟืนเข้าไปไล่สับหนังนั่งหนาของมันจนถึงกับหมดแรงก็ไม่เห็นว่าไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้มันจะมีอาการบาดเจ็บออกมาให้เห็นสุดท้ายทั้งสองคนจึงช่วยเหลือกันล่อมันมาโดนถังน้ำมันเพื่อหวังจะเผามันเป็นจุนอีกครั้งหนึ่งจากการสละชีวิตของเฉินชวนก็สามารถจุดไฟเผาไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดได้ด้วยความสุดแค้นที่เห็นเพื่อนได้เสียชีวิตไปอีกหนึ่งรายเสี่ยวเย่ได้ใช้ธนูของเธอจัดการทุบลูกของเจ้าสัตว์ประหลาดที่พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือแม่ของมันจนตายคาที่แต่ทว่าร่างอันไม่เกียมของเจ้าแม่สัตว์ประหลาดมันก็ยังคงมีแรงที่จะลุกขึ้นมาเพื่อขย้ำเธออีกครั้งฉับพลันนั่นเองจู่ๆแม่สาวอันดีที่หายตัวไปตั้งแต่กลางเรื่องก็โผล่มาพร้อมกับสายไฟแรงสูงช็อตไปที่ตัวของมันจนชักแงกตายคาที่ไปเลยแม่งไม่รู้ว่าไปลากสายไฟมาจากไหนกลายเป็นตัวละครลับไปแล้วเสลิ่นเนี่ยสุดท้ายพวกวัยรุ่นก็เหลือรอดเพียงแค่สองสาวนี้เพียงเท่านั้นหวังว่าพวกเธอทั้งสองคนจะได้รับบทเรียนในการมาเที่ยวเกาะกระลูกในครั้งนี้แล้วนะครับและนี่คือเรื่องราวของ The Archenbee Innostekaveer ผจญภัยหลับลึกเกาะกระลูกคิดเห็นกันยังไงไม่ว่าอย่าด่ากันก็พอสปอยหนังโคตรโม้ในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ